ค่ะคุณแม่สรรสนียืนอยู่บนยอดเขาที่เราสร้างไว้เป็นที่สูงนะคะคำสนทนาวันนี้ของเราคือขึ้นที่สูงต้องช้าๆค่ะเป็นสิ่งที่เตือนใจมากนะคะการยืนอยู่บนที่สูงเนี่ยใครก็อยากขึ้นค่ะเพราะเวลาที่อยู่บนที่สูงจะมองเห็นอะไรชัดเวลาที่เราเห็นอะไรอย่างคนที่ช้าแล้วชัดเจนก็จะได้ประโยชน์ค่ะแต่ถ้าเผื่อว่าขึ้นที่สูงแล้วร้อนรนมองอะไรไกลแล้วผ้ามัวก็อาจจะดูน่าห่วงนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้บุคคลที่เข้ามาช่วยคุณยายทำงานนะคะเปิดตัวอยู่ข้างหลังยายนี่เองอะไรล่ะเอ่ยดิกดักดิกดักอยู่หลังยายจ๋าฮัลโหลเขาบอกว่าเขาอยากเปิดตัวแบบลึกลับค่ะเปิดเอายังครับมานี่มานี่อุ้ยสอนมิดละลาวอ่ะอ่ะมานี่ครับหมูปล่อยครับวันนี้เราจะเปิดตัวแบบอะไรครับลับลับล่อล่อค่ะขึ้นที่สูงต้องช้าช้าลับลับล่อล่อสองคนยายหลานวันนี้จะคุยกันนะคะเวลาที่เรามองเห็นเด็กๆแล้วเรารู้สึกว่าเรากับเด็กเนี่ยสามารถที่จะมีการสื่อสารกันอย่างคนที่ฟังหัวใจของกันและกันอยากตัวเตี้ยเท่ากับหมูปล่อยเมื่อวันวานใช่ไหมวันนี้ได้ข่าวว่าการบ้านเป็นอดีตไม่ทำเพราะวันนี้อยู่กับปัจจุบันเยอะใช่ไหมครับลูกแล้วทำอะไรบ้างล่ะวันนี้ทำอะไรบ้างลืมไปหมดแล้วหมูปล่อยอยู่บนที่สูงหมูปล่อยเห็นอะไรบ้างลูกเห็นหุบเขาฮะเห็นหุบเขาเห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีกลูกเรื่องเห็นแปลงสับปะรดครับเห็นแปลงสับปะรดแล้วเห็นอะไรอีกคะต้นไม้โอเคเห็นใจตัวเองไหมคะเห็นครับเห็นใจว่ายังไงครับเห็นใจว่าเรียงหินปล่อยมาตอนที่ปล่อยมาปล่อยเดินขึ้นมามันยากหรือไม่ยากลูกอ๋อยากนิดหน่อยยากนิดหน่อยทำไมหนูปล่อยถึงมาล่ะมันยากอ่ะอ๋อก็ขึ้นมาหายายจ๋าค่ะอ๋อยากก็ขึ้นแล้วหมูปล่อยขึ้นช้าหรือขึ้นเร็วช้านิดหน่อยถ้าขึ้นเร็วจะเป็นไงล่ะลูกคือว่ามันจะดูแบบรีบร้อนอ่ะรีบร้อนแล้วมันเหนื่อยไหมนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคแล้วพอมันขึ้นช้าๆมันเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเร็วกับช้าเนี่ยเวลาขึ้นที่สูงหมูปล่อยเลือกอะไรอ๋อเลือกช้าครับเพราะว่าถ้าช้าเนี่ยมันจะไม่เปลืองแรงแต่ถ้าเร็วเนี่ยถึงแม้จะวิ่งแต่ว่าความเร็วก็ยังเท่าเดิมเพราะว่าเขามันชันอ่ะเขามันชันก็ยิ่งต้องช้าก็เซฟแรงไว้ใช่ไหมลูกใช่ครับอ้าวล่ะวันนี้หนูปล่อยให้ธรรมะอะไรคะจะให้ธรรมะอะไรคะธรรมะอะไรครับปิดฉากอ่ะอ๋อยังไม่บอกเอาจ้ะไปรับรับแล้วรอก่อนคุณแม่กว่าจะเชิญลาก่อนยังไม่ไปเลยใช่ไหมโอ้โหตามไปสิกล้องอ่ะแล้วจะได้รู้ไหมมันปิดมิดมากเลยลาก่อนของเขาอ่ะโอ้ยายก็เห็นแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวก่อนที่เราจะได้มีการตอบคำถามกันนะคะวันนี้คุณแม่อยากให้เราลองนึกถึงภาพความเป็นจริงกับคุณแม่นิดหนึ่งค่ะเวลาที่เราเห็นสิ่งที่เรายืนอยู่บนที่สูงเนี่ยงานของเราคือหนึ่งต้องทำให้ใจไม่เหงานะคะบางทีคนที่ยืนอยู่บนที่สูงมันเหงาพอใจมันเหงาเนี่ยมันก็ดูเป็นภาษาก็คือมันว่าเวยอะมันดูเหมือนเราต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะมีการซัพพอร์ตจากข้างนอกนะคะแต่เวลาที่เราเห็นใจเราสูง
ไม่ใช่อยู่ที่สูงพอใจเราสูงอยู่ตรงไหนเราก็ไม่เหงายิ่งใจเราสูงมากเท่าไหร่เราก็จะพบกับความจริงที่มีอิสรภาพที่มาจากการพึ่งใจของเราได้เพราะฉะนั้นการทำให้ใจสูงเนี่ยต้องใช้เวลาฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของเราเหมือนหมูปล่อยที่เขาพูดว่าเราต้องเซฟแรงได้ถ้าเราเดินขึ้นที่สูงเราเดินเร็วเราก็เหนื่อยฉะนั้นการเดินช้าเราเซฟแรงไว้ทำให้เราเนี่ยเข้าถึงเป้าหมายได้ไม่ได้ต่างกันมันขึ้นมาเนี่ยจะเร็วหรือจะช้าที่ใช้พลังงานที่มันมีความมั่นคงในการเดินเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนกับว่าขึ้นเร็วจะถึงเร็วแต่จริงมันเสียพลังงานเยอะแต่ถ้าขึ้นช้าก็ขึ้นได้พอๆกับขึ้นเร็วแต่ว่ายังเหลือพลังงานในชีวิตของเรามั่นคงกว่า คุณแม่จึงอยากให้กำลังใจนะคะว่างานที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะหลังโควิดหรือว่ากำลังถูกการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้มันท้าทายมองมันอย่างชัดเจนปรับตัวช้าๆแล้วคุณจะเห็นว่าในความชัดเจนของคุณที่ช้าๆนั้นคุณสามารถที่จะเห็นการก้าวไปอย่างมีพลังงานที่มันไม่สูญเสียมากไปกว่านี้คือโควิดมาเนี่ยเราก็สูญเสียอะไรมากแล้วในโลกนี้แต่เราจะสูญเสียพลังงานของชีวิตด้านในของเราเนี่ยน้อยที่สุดเพราะเราจะต้องเซฟพลังงานของเราเอาไว้เพื่อที่จะต้องเรียนรู้กับความจริงนะคะตำแหน่งตรงนี้เนี่ยคุณแม่เป็นตำแหน่งที่ขึ้นมาเพื่อที่จะวางต้นโพต้นนั้นอาจารย์ทองก้อนมาไม่ทำก่อนอ่ะแล้วนั่งสบายหรือไงลูกตำแหน่งต้นนี้จะเป็นตำแหน่งที่เล่าให้ฟังซิลูกว่าข้างบนนี้จะเจออะไรอ่ะตอนค่ำจะเป็น สถาปนิกนะฮะตอนกลางวันเป็นเชฟนะคะแล้วก็ทั้งวันเป็นพ่อของหมูปล่อยครับหลบขอฉันเล่นกับหลานหน่อยเถอะจ๊ะเอ๋อะจ๊ะเอ๋ดูหลานฉันอ่ะจะขึ้นมาไหมลูกขึ้นมาครับอ่ะขึ้นมาหายายมาเร็วมาอ้าวขึ้นมาแล้วไม่ลงไปทางนู้นละลูกอ่ะอุ้ยเธอเขานึกว่าเขาจะปิดยายมิดนะคะอ๋อขึ้นทางนี้เอามาลูกมาปล่อยเอ้ยทางที่มันไม่เสียงทางนี้เสียงทางนี้ขึ้นง่ายหรอมาเลยลูกมาทำให้ยายหวาดเสียวลูกมานี่หมูปล่อยว่าเราจะเอาต้นโพขึ้นมาไว้ตรงนี้ได้ยังไงมาคุยกันเดี๋ยวพ่อเขามีวิธีการบอกเราลูกตรงนี้ต้นโพลูกเราจะยกต้นโพต้นนั้นขึ้นมาไว้บนนี้ขึ้นที่สูงได้อย่างไรของมีน้ำหนักเราจะขึ้นที่สูงอย่างไรที่เราจะปลอดภัยมาหายายจ้าเพราะไมโครโฟนอยู่ตรงยางสายเคเบิลเนี่ยก็คงต้องขาดได้ยากมากเลยนะเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะไงแล้วเราต้องยังไงลูกจะเอาของใหญ่ขึ้นที่สูงต้องใช้เครนแล้วยังไงเครนเนี่ยมันจะยืดขึ้นมาได้สูงมากแล้วจากนั้นก็วางไว้ตรงนี้ได้คนที่เขาขับเครนและเขาบังคับเครนเนี่ยเขาต้องชาร์จหรือเขาต้องชาร์จเขาต้องชาร์จเขาต้องชาร์จแล้วเขาต้องชาร์จไหมลูกต้องชาร์จเขาต้องเชี่ยวชาญไหมคะต้องศึกษาศิลปวิทยาต้องชาร์จไหมลูกฮะต้องชาร์จนั่นหันมาทางยายเดี๋ยวเราจะได้เอาข้อมูลไปคุยกับแม่ก็ถูกทั้งชาร์จทั้งสองอย่างแหละครับต้องชาร์จและเสียบเฉียบเดี๋ยวก่อนหมูปล่อยฟังความรักต้องช้าช้าศิลปวิทยาต้องช้าช้าความรู้ต้องช้าช้าแล้วก็ขึ้นที่สูงก็ต้องช้าช้าโอเคมีกี่ช้าแล้วเนี่ยสามช้าห้าช้าหกช้าพันช้าไม่เอาเมื่อกี้นี้วันนี้เนี่ยพ่อเขารีบมาตรงเนี้ยพ่อเขากลัวเนี่ยจะเสียบท้องเราอ่ะอ่ะฟังพ่อนะเมื่อถึงเสียบสะดือใช่ไหมครับเราจะทำตรงนี้เป็นบ่อน้ำซึ่งเราเรียกว่าสระน้ำอโนดานรู้จักอโนดานไหมไม่รู้จักคืนนี้ไปทำการบ้านกับพ่อเขาสระอโนดานโลกุตระรู้จักโลกุตระไหมโลกุตระปัญจานเออโ
เวลาเราจะเปลี่ยนจากโลกิยะเป็นโลกุตระเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการช้านะมันยกใจของเรานะเดี๋ยวก่อนปล่อยอย่าวิ่งลงไปนะนี่ยายกอดเอาไว้เนี่ยเพราะไมโครโฟนอยู่ตรงยายนะเนี่ยวันนี้เนี่ยนะฟังพ่อสิฟังพ่อเขาเล่าสิว่าตรงเนี้ยทำไมถึงเป็นบ่อที่เป็นเอามาละฝนอ่ะปาดเหงื่อจ้ะอ่ะแม่ไปดูหมูปล่อยนะอ่ะจ้ะทำไมที่ศาลาเห็นไหมเวลาที่เราจะทำบ่อน้ำบนพื้นฐานของความสูงอันนี้แล้วเราก็ไม่มีสามารถจะเอาน้ำแบบนั่นลงได้ลูกมองว่าไงอ่ะเรื่องอะไรฮะเนี่ยบ่อโลกุตระเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นบ่อโลกุตระเพราะว่า ตอนคุยกับแม่เรื่องหลักการจอยจอยระวังนะตอนนี้เรายืนอยู่บนที่สูงที่เราทุกคนไปอยู่ริมเนี่ยเราก็ต้องคอยระวังองค์พระโพธิสัตว์เนี่ยองค์ตาราเนี่ยกำเนิดขึ้นในบัวหยดน้ำตาของพระอวโรกิเตศวรก็จะให้ท่านเนี่ยน้ำที่ผ่านออกมาเนี่ยก็จะให้ผ่านท่านลงไปเป็นน้ำมนต์ข้างล่างเราดูไหมเรามาดูเลยค่ะตรงนี้เรากองหินเอาไว้แล้วนะคะคราวนี้เห็นจริงเนี่ยค่ะเราจะยกองค์ที่ท่านอยู่ตรงเนี้ยขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้พระบาทท่านเนี่ยทอดออกไปปล่อยครับปล่อยหายายดีกว่าไหมลูกจ้ะอ่ะค่อยหายใจโล่งหน่อยแล้วไงผมว่าลุ้นเต็มที่เลยเนี่ยเดี๋ยวกลัวมันล่วงลงไปถ้าล่วงลงไปแล้วเราก็ล่วงด้วยสิเพราะเราก็ต้องลองไปละเอาละจ้ะแล้วในกรณีที่เราจะใช้วันที่9เป็นวันที่จะยกขึ้นมาแล้วก็ยกต้นไม้เนี่ยสมชายเขาก็วางแผนเอาไว้ว่าจะบอกกับเครนยาวว่าเราจะต้องใช้น้ำหนักที่มากขนาดนี้หนักใจไหมล่ะลูกไม่หนักใจครับผมคิดว่าตอนแรกที่เขาคำนวณเนี่ยก็คือคำนวณระยะห่างตรงนี้แหละแม่จ้ะมันจะต้องตอนนั้นมันมีบ่อมีอะไรตรงนี้มันกางขาไม่ได้แต่ตรงนี้ถ้าสมมติว่าเข้ากลางขาได้80ตันก็ยกไหวฮะไม่เกินความสามารถเพราะว่าถ้ากลางขาตรงนี้80ตันก็ยกมาวางตรงนี้ได้เลยเพราะเราต้องการให้องค์ตาราเนี่ยอยู่ข้างหน้าท่านข้างหน้าต้นโพหน้าต้นโพแล้วก็น้ำตกนะเนี่ยเราอยากให้ขึ้นมาดูว่าเราทำตรงนี้ก็ไม่พูดถึงเรื่องทำได้หรือทำไม่ได้แต่ว่าถ้าตั้งเป้าไว้ว่าจะทำเนี่ยเราก็ให้เวลากับสิ่งนี้นะมีอะไรที่น่าห่วงไหมไม่มีแม่ผมไม่ค่อยห่วงอะไรเพราะว่ามันก็ทำได้หมดแล้วครับคือเวลาที่ในทางโลกนะแม่เนาะว่าเวลาทางโลกเนี่ยเวลาลูกตั้งทาร์เก็ตกับตัวเองเนี่ยลูกก็จะบอกว่าทุกอย่างทำได้แม้ว่าจะต้องใช้ยานอวกาศวิ่งไปคว้าดวงดาวก็ต้องทำให้ได้แล้วหลังจากนั้นอ่ะสติปัญญามันจะเป็นตัวคัดเลือกและกันกองว่าเรื่องนั้นอ่ะต้องเดินอย่างไรแต่ต้องเปิดหัวใจก่อนว่าต้องทำได้ฉันต้องทำได้มันจะไม่เป็นอัตตาไปหรอลูกฉันต้องทำได้ไม่เป็นอัตตาแม่เพราะว่าผมมองว่าการมองอย่างนี้มันทำให้เราเกิดความฮึกเหิมที่จะเดินไปแล้วก็ไปหาหนทางแต่ถ้าเราปิดหัวใจเราว่าเราทำไม่ได้มันก็จะไม่ได้ตั้งแต่ตอนนั้นแหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่คิดอะไรเลยมันไม่ได้ไปแล้วนั่นแสดงว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดก็จริงนะมันอยู่ที่ว่าการตัดสินใจแรกเนี่ยคุณจะก้าวไหมถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้แล้วคุณก้าวคุณผ่านข้อที่หนึ่งแล้วก็เหมือนเราตั้งใจอะกอดเอวพ่อเข้าไว้หรือเมื่อมาอยู่หลังยายผมคิดว่าผิดมากเลยขึ้นมาเปิดรายการผมต้องมองดูมันตลอดเวลาเลยเนี่ยเปล่าเราขึ้นมาตรวจงานแล้วพอดีมันตรงเวลาเลยแต่ยายเชื่อว่าหมูปล่อยเนี่ยไม่ตกถ้าหมูปล่อยต่อเอวพ่อบ้างเราถอยเข้ามาอีกหน่อยดีไหมลูกมานี่มาเราก็ไม่โง่นี่มาหมูปล่อยตามมาลูกหมูปล่อยเขาบอกแล้วดูพระอาทิตย์ตอนนี้นี่ลูกกำลังจะตกเนี่ยสวยงามมาอยู่ใกล้ยายแล้วมาตรงนี้พระจันทร์ขึ้นแล้วด้วยนี่พระจันทร์ขึ้นซึ่งเมื่อวานนี้เราเจอลุงอยู่ตรงนี้เราเจอพระอาทิตย์ตกอยู่ตรงนี้หมูปล่อยโอเคนะคะดีมากลูกก็วันนี้ก็เห็นงานอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะในส่วนของงานดินก็เปลี่ยนไปเยอะค้ำยันเหล็กของคุณย่าใส่ทองก็มาแล้วมาแล้วจ้ะเดี๋ยวเราต่อเรื่องนี้หน่อยถ้าเราตั้งเป้าว่าเราทำได้
อย่างคนที่ลงมือและก้าวหมายความว่าเราตอบคำถามในชีวิตของเราได้ว่าเราจะไม่มีอะไรผิดพลาดเพราะเราก้าวเหมือนเราก้าวว่าเราจะทำหุบเขาเราก้าวทีนี้อันที่สองเราจะไม่ผิดพลาดจากการทำหุบเขาคือเราวางเป้าของหุบเขาว่าเราจะทำให้สำเร็จอะไรเป็นเป้าของความสำเร็จในเรื่องใจของเราที่นี่ความสำเร็จมันสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มลงมือทำแล้วไหมเพราะเราจะลดตัวตนมันสำเร็จตั้งแต่ตรงนั้นแล้วลูกไม่ได้มองว่ามันจะสมบูรณ์สำเร็จอาจจะยังไม่สมบูรณ์ก็ได้มันมีความสำเร็จของมันในเรื่องนั้นๆอย่างแม่สั่งว่าวันนี้ทำอันนี้นะมันอาจจะยังไม่เสร็จแต่มันสำเร็จแล้วนั่นแสดงว่าในระหว่างการทำคือยิ่งมันใกล้เข้าสู่ความเป็นไปได้เนี่ยมันก็จะต้องแบบคือมันต้องไม่เหงาอ่ะคนเราเนี่ยเวลามันทำอะไรแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้เหมือนอย่างเราพูดเลยว่าเฮ้ยฉันทำได้เนี่ยมันอาจจะรู้สึกตัวเราใหญ่เกินไปแต่ว่าเวลาที่เราบอกว่าเราทำได้โดยที่ตัวเราไม่ใหญ่แล้วเราก็ถ่อมตัวเราใช้ความสามารถทั้งหมดของเราออกมาบริหารจัดการสิ่งที่เราวางเป้าว่าเราจะไปได้เนี่ยเรารู้สึกไหมว่าการเดินทางของเราอย่างคนที่มีความสามารถที่จะไปให้ถึงมันทุกวันนี้ที่เราทำกันเนี่ยมันอาศัยการร่วมมือหลายฝ่ายเนี่ยแม่กำลังจะบอกว่ามิตรภาพสำคัญนะแล้วก็จากที่เราอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันพักหลังๆเราก็จะคุยกันมากขึ้นเพราะว่างานมันเริ่มใกล้จะเสร็จใกล้จะเสร็จคุยกันไม่ได้คุยแบบถกเถียงด้วยนะคุยกันแบบว่าแม่ให้ทำอะไรว่ามาคือเมื่อกี้นี้อัศวินอยู่ใกล้ตัวคุณแม่หมดเลยค่ะ2คันนะคะไปดูที่ไปดูตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นแล้วก็ทำงานเป็นทีมแต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่รู้สึกว่าวันนี้เราออกอากาศเราจะต้องใช้ไอ้สิ่งที่เราสนทนากันเนี่ยพูดว่าความสำเร็จของเราเนี่ยไม่ใช่น้ำตกไม่ใช่หุบเขาโพธิสัตว์แต่หมายถึงใจของทีมที่เราจะยอมรับกันใจของคนที่จะทำงานโดยมีความสามารถที่มีความเข้าใจไม่เหมือนกันอย่างเช่นเนี่ยเขาพูดเรื่องไมคอนอะไรคุณแม่ก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่มันมีความเคารพในความสามารถของกันและกันจนเราก็รู้สึกว่าเรามายืนบนนี้ได้ก็เพราะเสียนินเนาะใช่มั้ยเมื่อกี้เสียนินมาแล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นที่พักของแม่ชี40ห้องหรือ40คนในพรรษานี้เราก็ต้องมีเนี่ยค่ะคนที่จะต้องเห็นแบบต้องมีอุทัยในการทำสิ่งนี้มีสมชายในการที่จะเอาองค์ประกอบที่เรากองไว้เนี่ยขึ้นมาแล้วอะไรมันจะร้อยเราอะลูกอะไรมันร้อยเราความเข้าใจกับคำสั่งสอนของแม่นั่นแหละที่มันร้อยพวกเราอยู่ตอนนี้นะ อย่างพ่อสมชายตามแม่มา40ปีท่านก็มีเขาเรียกว่าอะไรความมุ่งมั่น มีศรัทธาส่วนผมเป็นลูกช้างใหม่ๆเข้ามาเนี่ยผมก็มีศรัทธาในแม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความศรัทธามันไม่มีเก่าใหม่มันมีแต่ศรัทธาหรือศรัทธาแล้วก็ศรัทธาแค่นั้นแล้วทีนี้พอศรัทธาแล้วไม่ได้ศรัทธาเพราะว่าแม่เป็นอย่างไรแต่ศรัทธาในสิ่งที่แม่พร่ำสอนเวลาที่คนถามผมนะแม่ว่าอยู่กับแม่เนี่ยยังไงหมายถึงว่าอยู่แล้วได้อะไรมาทำไมถูกขนาบทุกวันเนี่ยทำไมขนาบก็อยู่เนี่ยคือผมอยากจะอธิบายสำหรับคนบางคนนะคนบางคนอาจจะผ่านเสถียรแล้วคนบางคนเคยเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วคนบางคนเข้ามาบวชแล้ว get to the point ของชีวิตแต่ละชีวิตไม่เหมือนกันแล้วแต่ประสบการณ์ของคนที่ผ่านมาแล้วมาถึงตรงเนี้ยมันจะมีตรงหนึ่งของอิติปิโสใช่ไหมจิตใจต้องน้อมนำพระธรรมเข้ามาหาตนก่อนคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าศรัทธาที่มีปัญญาเนี่ยมันคือการน้อมนำเอาสิ่งที่เราศรัทธานั่นแหละมาขัดเกลาเราคือศรัทธาแบบการขัดเกลาตัวเราอะมันไม่ได้ศรัทธาแบบงมงายอะนะต้องอีกเรื่องนึงนะแม่ขออีกเรื่องนึงแล้วกันมีน้องคนหนึ่งเป็นหมอถามผมว่าพี่ไม่พี่จะก้มหัวให้ใครสักคนคนอีโก้สูงอย่างพี่เนี่ยคงจะต้องไปเจออะไรดีๆบอกหน่อยได้ไหมว่าอะไรอันนั้นผมตอบไม่ได้นะแม่
มันตอบไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแล้วบอกว่ายังไงสิ่งที่เห็นสิ่งที่ทำผมมาหาแม่ไม่ใช่ผมไม่รู้ทำผมสามารถเล่าให้แม่ฟังได้เป็นฉากๆว่าพุทธประวัติเป็นอย่างไรพระไตรปิฎกกล่าวว่าอย่างไรคำสอนต่างๆเป็นอย่างไรแต่ที่ผมมาหาแม่เพราะว่าผมอยากเข้าใจธรรมสิ่งที่ผมได้ทุกวันนี้คือผมเข้าใจธรรมะมากขึ้นไม่ได้รู้ธรรมมากขึ้นธรรมอ่ะรู้อยู่แล้วอ่านได้เหมือนกันทุกคนแต่การเข้าใจธรรมเนี่ยแล้วแม่แก้ไขในสิ่งที่ลูกสงสัยอ่ะมันทำได้ง่ายขึ้นมันก็เลยตอบอะไรได้เยอะแยะแต่ว่านะตอนสุดท้ายของอีดีบิโซที่ลูกเขียนไว้ก็เพราะอย่างนี้แหละคือจริงๆเวลาที่พวกเราศรัทธาในอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงตัวเราได้เพราะเราเป็นคนเปลี่ยนแปลงตัวเราเองสมมติเราศรัทธาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราไม่เอาสิ่งนั้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเรามันก็ยังไม่มีปัญญานะลูกไม่มีประโยชน์ด้วยแม่สิ่งที่แม่สอนผมอีกอย่างหนึ่งนะเมื่อก่อนเนี้ยไอสิ่งที่ผมหาเข้าหนักมากเลยแม่พระไตรปิฎกพระธรรมมาปิฎกไอพระธรรมมีอะไรนะพระวินัยปิฎกพระสุธรรมปิฎกพระสุตตานต์ปิฎกก็พวกเนี้ยที่แบกเข้ามาเนี่ยหนักมากเลยเพราะเราศึกษาเรื่องนี้แบบสัญญามันไม่ได้เป็นปัญญานี่ใช่แต่ว่าพอวันหนึ่งเนี่ยที่ลูกเริ่มเข้าใจเนี่ยลูกบอกว่าอ๋อที่แม่บอกถูกต้องเลยมันไม่ได้เอาเข้าจะต้องมันจะต้องเอาออกเนี่ยไอ้ความเอาออกนี่แหละทำให้ลูกอยู่ที่นี่ได้นานขึ้นความรู้ที่มันขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาเนี่ยมันก็คือการเอาออกนั่นแหละแล้วมันก็ต้องอาศัยการมองอย่างคนที่ต้องโอปนยิโกคือน้อมเข้ามาแล้วก็ขัดเกลาตัวเราเองครับคือเอาไปบอกว่าเรารู้แล้วมันก็ยังไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากสิ่งที่รู้นี่ก็ต้องระวังนะคนที่เก่งๆทั้งหลายเนี่ยน่ากลัวตรงนี้แหละคือคนเก่งไม่ได้อันตรายนะแต่ว่าน่าสงสารถ้าเผลอใช้สิ่งที่รู้เนี่ยยังขัดเกลาตัวเองไม่ได้มั้ยอันนี้ก็ต้องระวังเราทำอะไรก็ได้ในหุบเขาเพราะเราตั้งเป้าไว้ใช่ไหมว่าเราจะเอาความรู้ของเรามาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันแต่ว่าการถ่อมตัวของเราที่ตัวตนเล็กแล้วงานมันใหญ่เนี่ยเพราะใจของเรามันเกรี้ยงเกราอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราต้องขอบคุณโอกาสที่เราได้มาตรงนี้ไหมลูกก็ขอบคุณครับแม่หลายเรื่องที่มันเกิดกับชีวิตช่วงนี้เพราะว่าแม่อย่าลืมนะว่ามันช่วงของวิกฤตของโลกนี้โควิดหายใจลึกเลยล่ะช่วงโควิดเนี่ย วันนี้เราก็นั่งคุยกับนักธุรกิจอีกคนหนึ่งนะทุกคนเจอเรื่องนี้เป็นพี่พนพมาเยี่ยมว่าทองก้อนอยู่ยังไงสงสัยว่าคนอีโก้สูงอย่างผมอยู่วัดยังไงก็นั่งอยู่กับพื้นเขียนดินไปนะก็อย่างที่บอกว่าขอแต่โควิดมันทำให้เราติดดินจริงเนาะพอไม่มีตัวตนมันจะเบาขึ้นมันเบาไปหมดมันเบาในหลายสิ่งมันไม่ตะเกียกตะกายในถนนของโลกนี้ไม่ตะเกียกตะกายเริ่มกลับมาย้อนคิดว่าทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรใช่แล้วก็เราจะต้องความรับผิดชอบกับลูกกับครอบครัวก็ต้องมีแม่เราอยู่สบายหรือยังลูกเราอยู่ได้ไหมอะไรว่าไปก็เริ่มมีแนวคิดนี้เข้ามาเมื่อคืนว่าเอ๊ะถ้าเรามีเงินสัก20-30-50 ล้านเนี่ยเราจะต้องดิ้นรนอีกไหมบางคนบอกยังไม่พออย่าเอาอีกแต่แม่ผมกินก๋วยเตี๋ยวไก่ตรงนี้30 บาทแล้ววันหนึ่งอ่ะตอนนี้แม่เห็นวันนี้ไข่ตุ๋น10 บาทไม่ถึงนะคะแล้วแม่เห็นลูกกินไหมวันหนึ่งอ่ะลูกกินอาหารมื้อเดียวนอกจากก็จะเป็นน้ำเนิ้มอะไรไปมันก็แค่นี้อ่ะไอ้เรื่องนี้แหละมันก็ไม่ยากหรอกแต่ว่าเวลาที่เราอยู่ในสังคมตอนนี้ตรงนี้โอเคไหมคะหรือจะให้คุณแม่ขยับไหมคะเห็นเขาทำท่าอ๋อเสียงเบาอ่ะมานี่มานี่สุดเสียงแล้วนะแม่นี่มานี่ไม่แสงสวยขึ้นไหมคะเห็นเขาทำท่าค่ะคือวันนี้คุยดูเหมือนกับเราพยายามที่จะเขย่าให้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะคือจริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นความลับหรอกค่ะมันจะเป็นแต่เขย่าเพื่อให้เราชัดขึ้นในสิ่งที่เรากำลังตอบตัวเองได้ว่าทำไมและมันต้องอย่างไรนะคะการที่เรามีโอกาสที่จะได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
อย่างคนที่ขัดเกลาจิตใจของเราเนี่ยคุณแม่ว่าโอ้มันเป็นพุทธประสงค์นะคือสมมุติว่าเราบอกว่าอ่ะคุณแม่อยากได้น้ำตกแต่คุณแม่ไม่มีความรู้หรอกมันก็ต้องไปหาความรู้ใช่ไหมแล้วถ้าเผื่อมันต้องหายังไงล่ะให้ความรู้เนี่ยมันเข้ามาสู่การปฏิบัติของเราด้วยลูกก็สอนใช่ไหมก็สอนทุกคนสอนสมชายสอนเอี้ยงสอนทุกคนให้รู้ว่าอ่ะน้ำตกที่มันไหลมาเนี่ยมันใช้แรงงานหรือพลังงานน้อยมากเลยกับคนไม่รู้อย่างที่เสถียรหนึ่งเนี่ยมันก็ใช้พลังงานเยอะมากเลยแล้วมันก็สิ้นเปลืองอย่างเงี้ยนะไอ้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เรารู้สึกได้ว่าเรารู้ไม่หมดทั้งโลกหรอกค่ะเรามีความรู้ไม่หมดเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกถ่อมตัวแล้วจะไปศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะในเรื่องของพระธรรมคำสั่งสอนเนี่ยเป็นเรื่องที่บางทีเราก็รู้ได้โดยความจำนะไอ้ความจำได้ไหมรู้มันท่องมันไม่ยากหรอกแต่ไอ้ใครอ่ะที่จะกล้าที่จะกระเทาะตัวตนแล้วยอมที่จะเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะคอยสังเกตตัวเองคอยเตือนตัวเองได้คอยบอกตัวเองหรือว่าคัดท้ายตัวเองได้คุณแม่ว่าการมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เรามีสมาธิเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะคะเป็นเรื่องที่มันจะทำให้เราไม่เหงายิ่งเรารู้เยอะยืนอยู่บนที่สูงมากๆหลับจะเหงาก็ได้นะรู้เยอะก็จะแบกเยอะอ่ะก็หนักไหมล่ะหนักสิอ่าคือบางทีรู้การรู้เยอะๆมันจะทำให้เรากลางโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวเราไม่รู้ตัวเราจะมีความมั่นใจสูงมากในสิ่งที่เราเป็นผู้หูสูตรกับเรื่องใดๆสักเรื่องนึงแต่พอมานั่งมองตัวเองจริงแล้วมันดูไร้สาระอย่างสิ้นเชิงบางทีมันก็ต้องมองหลายมุมนะแม่วันเดือนเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่เราโมตะกางอยู่อย่างนี้ก็ปวดหัวอยู่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเรารู้ว่าเราจะเอามันออกเราก็ไม่ได้ขี้เกียจขึ้นใช่ไหมไม่เราก็ไม่ได้จะไม่ทำมาหากินใช่ไหมไม่มันมีหน้าที่ของคฤหัสถ์อยู่แต่เราจะรู้จักประมาณใช่ไหมรู้จักประมาณมันก็จะมีหน้าที่ของคฤหัสถ์ที่เราเรียนมาเนี่ยเห็นไหมแม่พอเราอยากรู้เราก็ไปเปิดนวกวาทอ่านปัจจัยเครื่องอาศัยของมาเป็นทิศเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นเลยนิสัยสีอันกรณียกิจสีลูกก็เรียนตั้งแต่อย่างนั้นเลยจนไปถึงหน้าที่ของคฤหัสถ์โอเคแสดงว่าเราก็มีตำราละมีตำราแต่การมาอยู่หุบเขาเนี่ยคือมาขัดเกลามาถูกขนาบไอ้นั่นน่ะลูกรู้ว่าลูกรู้ลูกรู้วินัยลูกรู้ธรรมะแต่ลูกไม่ได้เข้าใจแต่ช่วง2เดือนที่กำลังการที่กำลังผ่านเนี่ยลูกเข้าใจ okay, ตรงนั้น okay. ต่างหากที่มันมีค่ามหาศาลโอเคเหมือนอย่างนี้บางทีลูกก็แอบไปนั่งคุยกับคนนั้นคนนี้แม่ชีบ้างอะไรบ้างที่บวชทำไมต้องบวชบวชแล้วได้อะไรแล้วจะแก้ไขอะไรยังไงก็หามุมมองแกลูกแค่หามุมมองว่าร้อยชีวิตก็ร้อยเรื่องพันชีวิตก็พันเรื่องก็ลูกมานั่งเปรียบเทียบนะสิ่งหนึ่งที่ลูกกำลังกลับมานั่งคิดตอนหัวใจมันบอบช้ำเนี่ยนะจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการงานอะไรก็แล้วแต่หัวใจมันบอบช้ำเราก็แอบมาพักใจพอแอบมาพักใจออกไปใหม่มาเจอเรื่องอื่นกระทบอีกก็แอบมาพักใจอีกเคยสงสัยไหมมันเหมือนกรณีหมาขี้เลื้อนที่แม่เคยสอนเลยไอ้ที่มันอ่อนแอมันไม่ใช่เรื่องมันอยู่ที่หัวใจหัวใจอ่อนแอมันก็เลยทำให้ทุกเรื่องเนี่ยเข้ามากระทบนิดกระทบหน่อยทำไมหัวใจมันพ่ายแพ้ง่ายจังเลยแต่ถ้าแม่สอนได้ทุกคนเลยนะแบบว่าถ้าแม่สอนได้ทุกคนที่เข้ามาแล้วผ่านเสถียรออกไปปุ๊บทำหัวใจให้แข็งแกร่งไปแม่มันเหมือนหัวใจมีเสื้อเกาะโดนอะไรชนปุ้งปังปุ้งปังไม่เป็นไรฉันสบายมากฉันอยู่เฉยถ้าอย่างนี้นะโอ้โหแม่ผมว่านะแม่จะพลิกโลกนี้เลยไม่หรอกพระพุทธเจ้าสอนนะไม่ใช่แม่สอนเรื่องหมาขี้เลื้อนเนี่ยให้กลับไปดูรักษาใจตัวเองไม่ใช่ไปอยู่ที่ไหนแล้วเราก็โทษนู่นโทษนี่โทษนั่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยใจของเรานั่นแหละที่มันยังมีอคติมันจึงทำให้เรามองตัวเองไม่ชัดที่ถ้าในกรณีนี้เอาละเรื่องหมาขี้เลื้อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมาก
บางทีเราก็ไปหลายที่เลยนะไปที่นั่นที่นี่ที่โน้นแล้วเราก็ไม่เชื่อไหมเมื่อสัก4-5 ปี3-4 ปีที่แล้วมผมเที่ยวจนแบบว่าคือจะหาที่สบายใจไม่ใช่อะไรนะจะไปหาที่สบายใจบินไปเกาหลีญี่ปุ่นไปฝั่งยุโรปไปสรุปแล้วเหนื่อยมันไม่ได้คำตอบไม่ได้อะไรเลยมันไม่ได้คำตอบแต่ที่ลูกมาอยู่เนี่ยไม่ได้อวยแม่นะแต่ว่าลูกได้จริงๆสิ่งที่ลูกได้ผมจะอธิบายยังไงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าผู้รู้จะรู้ได้แต่เพียงผู้เดียวนั่นแหละคืออย่างนี้กำลังจะอธิบายเพราะวันนี้ก็เปิดให้เขาพูดมาได้อย่างเต็มที่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันก็มีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นด้วยกันทั้งนั้นแหละค่ะไม่มีใครหรอกค่ะที่อยากเกิดมาแล้วไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่มีใครหรอกที่อยากจะอยู่กับอดีตที่มันรู้ว่ามันหนักแล้วเราก็อยากจะหนักต่อไปไม่มีหรอกทุกคนก็พยายามดิ้นรนแต่ในการดิ้นรนที่ในวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการกลับไปที่ใจกลับไปเห็นว่าใจของเราเนี่ยมันค่อยๆเบาขึ้นพัฒนาจากการละวางขัดเกลาจนกระทั่งมันรู้สึกว่าเออมันเบาขึ้นอ่ะมันภาษาหมูปล่อยก็คงมันปิ้งปิ้งแวบอ่ะมันรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรที่มันจะไม่เปลี่ยนแปลงทีนี้คุณแม่ก็มีความรู้สึกอันนี้ก็ห่วงใยตามภาษาแม่นะคะว่าบางทีมันก็มีสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็อาจจะวนเวียนอยู่กับมันแล้วเราก็เอ๊ะเราจะเอายังไงดีก็เพื่อถามให้ชัดว่าเราคิดว่าเราเนี่ยจะทำให้สำเร็จเราทำได้ยังไม่มีอะไรที่เราคิดว่าเราจะทำไม่ได้เพราะว่าเราก็มีความรู้มีความเข้าใจเราไม่ใช่แค่คาดเดาเราถือว่าเรามีทฤษฎีแห่งการปฏิบัติที่เราแม่นยำด้วยซ้ำแต่สิ่งนี้ที่เราต้องทำคือต้องเอาออกอ่ะทำแล้วเอาออกอ่ะเข้าใจประมาณไหนอ่ะผมเหรอสิ่งที่ผมทำไม่ใช่ของผมใช่ไหมโอเคทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยไอ้คลองไส้ไก่นี่ก็ไม่ใช่ของผมน้ำตกนี่ไม่ใช่ของผมปลูกต้นไม้นี่ก็ไม่ใช่ของผมทุกคนพร้อมมาทุกคนจะมาใช้ประโยชน์อะไรก็ใช้แล้วแต่แม่จะทำแล้วแต่แม่จะใช้ผมเคยบอกวันนั้นที่แม่อบรมแม่ชีใช่ไหมว่าการปลูกต้นไม้หนึ่งต้นอ่ะให้หันหลังเลยว่าเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่งั้นเราจะไปยึดติดแม่อย่างลูกเนี่ยลูกทำอะไรสำเร็จลูกไม่หันกลับไปมองเลยนะไม่จับอีกเลยงานวิจัยอะไรก็แล้วแต่ที่ลูกเคยทำสำเร็จแล้วลูกไม่ทำอีกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเมื่อใดไม่เข้าไปครอบครองว่ามันเป็นของฉันคืองานวิจัยที่ถูกจดในประเทศไทยหมายถึงว่าจดในชื่อของประเทศไทยที่ไม่ใช่ชื่อลูกนะมีต้องหลายอันโอเคจำไว้นะว่ามันไม่ใช่ของผมฟังนะวันก่อนเนี่ยท่านชยสโรถามคุณแม่ตอนที่คุณแม่39พรรษานะท่านก็ถามว่าขณะที่เราเนี่ยก็เป็นเนี่ยผู้ที่ต้องบริหารองค์กรนะแล้วก็ยังต้องปฏิบัติด้วยเนี่ยวางท่าทียังไงท่านถามคุณแม่นะเพราะมันเป็น39คำถามคำถามเนี่ยดีมากการตอบง่ายมากผมอัศจรรย์ใจกับแม่มากเลยนะเพราะว่าวันหนึ่งอ่ะด้วยความที่อยู่ใกล้แม่เนี่ยก็จะเห็นแขกที่เข้าไปเข้ามามันหลายอย่างมากเลยนะมันหลายเรื่องหลายอย่างหลายสิ่งถ้าเป็นผมนะคงจะหลุดไปตั้งแต่2เรื่องแรกแต่แม่ก็ยังนั่งยิ้มจ้าลูกนี่ฝนตกไล่เงี้ยรีบสรุปคืองี้จ้ะไม่ว่าถ้าอะไรที่มันทําอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นบทบาทสมมุติของเราที่จะเข้าถึงวิมุตติเนี่ยมันไม่มีชั้นของชั้นหรอกประโยคดีนะอันเนี้ยที่ตอบได้มันไม่ใช่ของเราเราก็แค่การมาแล้วก็ไปมันเป็นความปรากฏขึ้นเป็นขณะด้วยซ้ําไปสิ่งใดก็ตามแม้กระทั่งความคิดหรือสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยมันก็แค่มาแล้วก็จางคลายแค่นั้นเองเราจะไปตะคุบสิ่งที่มันจางคลายว่าเป็นเราได้ยังไงมันมีความรู้มันมีงานวิจัยมันมีข้อมูลมันมีสถิติมันมีอะไรมากมายที่เราอาจจะเป็นได้ชื่อว่าเป็นนักวิชาการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิไอ้สิ่งนั้นน่ะมันก็เป็นความภาคภูมิใจได้มันก็สามารถทำให้เกิดธรรมวิจยะธรรมวิจัยในการทำงานนั้นๆได้แต่สิ่งนึงที่เราจะต้องเอาออกก็คือมันไม่ใช่เราแต่เรามีหน้าที่
เราลงทุนในบทบาทที่มันไม่ใช่ของเราเนี่ยแหละค่ะอันนี้ค่ะเขาเรียกการขึ้นที่สูงแบบใจที่ไม่เหงาวันนี้แสงก็สวยอันนี้ไม่รู้ว่าฝนตกหรือว่ามันพรมมาจากไหนอ่ะมันไม่มีเลยเนี่ยแล้วปอโปยนิดหน่อยเองนะคะนี่นี่ละอองนะคะที่หัวหินตกหนักมาที่ไร่ตะตุ่นตกหนักมาตอบคำถามดีกว่าเดี๋ยวฝนมาลงเขาไม่ทันมุ้ยจ้ามุ้ยมุ้ยมาลูกวันนี้มีกี่คำถามแล้วลูกหมูปล่อยมาเตรียมปิดรายการครับวันนี้เป็นวันที่ให้พ่อเขาได้ระบายนี่แม่ให้ผมระบายอะไรเปล่าให้พูดให้พูดให้เขาพูดผมก็เนี่ยนั่งมองดูสายน้ำมองดูความเปลี่ยนแปลงของมันเมื่อกี้เราก็เดินกันมาแหละเหงื่อตกเลยน้ำที่ไหลไปเรากำลังจะทำให้มันไหลมาจ้าดีมุ้ยจ๋ามีคำถามไหมลูกเรียนถามคุณยายจ๋าว่าจะให้อภัยตนเองได้อย่างไรที่ทำให้ลูกต้องลำบากเพราะความประมาทในชีวิตของแม่เจ้าค่ะก็ช่วยตอบสิมันขึ้นอยู่กับว่าต้องแยกเรื่องนี้ออกเป็นสองเรื่องก่อนนะเรื่องแรกความประมาทไอ้ความประมาทนั้นน่ะอาจจะโทษตัวเองก็ได้โทษอะไรก็ได้แต่ว่ามันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตแต่ความเป็นแม่ไม่มีผมยังไม่ตั้งแต่เกิดมานะความรักของแม่นี่มันบริสุทธิ์มากมันให้ได้ทุกอย่างในความรู้สึกของความเป็นแม่ความห่วงหาอาทรความใครคอยพัดคอยโบกกันยุงให้อันเนี้ยแม่ให้มาทุกอย่างทีนี้มันขึ้นอยู่กับนัยยะที่เขาถามมาแหละว่าเรื่องที่เขาประมาทประมาทกับอะไรทุกคนมีเหตุผลของตัวเองแต่เหตุผลของความเป็นแม่จะเหนือกว่าทุกสิ่งอันนี้เนี่ยให้เขาเป็นลูกเขาพูดตอบในฐานะของคนเป็นลูกนะคะถ้าลูกหนึ่งคนรู้ว่าความรักของแม่เนี่ยมันบริสุทธิ์เนี่ยมันให้แล้วมันไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่าการที่จะทำให้ลูกปลอดภัยนะคะแล้วถ้าเผื่อเราประมาทการขอโทษตัวเราเองขอโทษลูกก็เป็นอีกหนึ่งของความปลอดภัยนะก็การก้าวใหม่ทำให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนั่นแหละสำคัญกว่าที่จะมานั่งนึกว่าเพราะฉันเพราะเธอเพราะอันนั้นเพราะอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันตอนนี้เอาช่วงจังหวะที่จะก้าวต่อไปก้าวที่มั่นคงแล้วไปด้วยปัญญาก็ให้กำลังใจนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณเคยประมาทแล้วทำให้ลูกคุณเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งจริงๆแล้วการกลับไปแก้ไขที่ตรงนั้นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่มันต้องแก้ไขที่ตรงปัจจุบันมันนี่ปล่อยครับปล่อยหายายนะคะยายรู้ว่าปล่อยมาเพื่อจะช่วยยายตอบคำถามหัวใจของเด็กหนึ่งคนหรือของลูกหนึ่งคนเนี่ยเวลาที่เขาเห็นแม่ทำอะไรผิดพลาดเนี่ยความรักของลูกเนี่ยก็ไม่อยากเห็นแม่เสียใจลูกก็ให้อภัยแม่ได้แม่ก็ให้อภัยลูกได้เพราะฉะนั้นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขที่จะทำให้ใจเราเสียไปมากกว่านี้เราจำยังมีกันและกันนะคะนั่นก็ให้กำลังใจว่าจบเถอะแล้วเราก็อยู่กับความจริงขอโทษตัวเราเองได้ขอโทษลูกเราได้ลูกก็ให้อภัยจริงไหมลูกจริงไหมครับหมูปล่อยมีคำคมให้คุณยายไหมจะปิดรายการแล้วฝนตกนะลูกอ่ะจ้ะคำคมมีอะไรลูกนี่โอเคครับโอเคบอกแล้วครับจ้ะท้องฟ้ามันกว้างแต่ใหญ่นกกว้างกว่าที่หมูปล่อยหายใจเมื่อกี้เป็นคำใบ้ครับโอ้คำใบ้ว่าคำใบ้ว่าท้องฟ้ามันใจท้องฟ้ามันกว้างแต่ใจต้องกว้างกว่าแล้วใจมันจะกว้างกว่าท้องฟ้าได้ยังไงล่ะลูกท้องฟ้ามันสักขนาดนั้นมันใจมันจะกว้างกว่ายังไงพอรู้ไหมลูกเรื่องนี้ปล่อยไม่ยุ่งท่องมาวันนี้ท่องมาค่ะใช่ไหมลูกปล่อยอยากลงใช่ไหมเพราะฝนตกใช่ไหมครับคือวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่หมูปล่อยเขาจะต้องเรียนออนไลน์อ่ะคำถามต่อไปดีกว่าคำถามต่อไปยายเข้าข้างหลานเรื่องเรียนออนไลน์เออเอาฝนตกระวังทุกเราจะกำจัดออกไปยังไงคะทั้งที่บางครั้งเราใช้ปัญญาในการคิดแต่คิดไม่ออกเจ้าค่ะ
ก็น่าเห็นใจจริงๆแล้วแค่เห็นทุกข์เนี่ยก็เป็นปัญญาที่เห็นนะคะทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นนี่เป็นหลักการแต่การที่เราวนเวียนอยู่กับสิ่งที่เราเห็นโดยแบบเราไม่มีจิตที่บริสุทธิ์พอที่จะแบบคือเห็นชอบอ่ะคุณแม่จึงอยากให้คุณลองถอยตัวเองออกมาลองอยู่กับอารมณ์กรรมฐานสัก 2-3 เฮือกเผื่อคุณจะเห็นว่าจิตที่คุณบอกว่าคุณตัดสินใจกับสิ่งนั้นไม่ได้อ่ะมันอาจจะมั่นคงขึ้นอย่าคิดกับความทุกข์มากเกินไปจำไหมอย่าคิดกับความทุกข์มากเกินไปให้เตรียมจิตก่อนที่จะคิดนั่นคืองานของการเห็นทุกข์กลับมาดูจิตรู้จิตที่ติดต่อเห็นจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการดำริอีกครั้งหนึ่งที่จะออกจากไอ้กามคุณนั่นแหละมันก็จะสามารถเป็นอะไรที่เป็นอิสระได้นี่มันมีทั้งฟ้ามันมีทั้งแสงแล้วมีทั้งฝนมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ดีไหมเราจะลงไหมอ่ะมันเรื่องทุกข์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับโพสิชันนะแม่หลายมุมมองมากเลยเรื่องทุกข์เนี่ยเพราะว่าลูกอยู่ในปกติวิสัยมาเยอะมากการเขาเรียกว่าอะไรความทุกข์เนี่ยมันแล้วแต่โพสิชันจริงๆว่าบางทีเนี่ยเราอยู่ใกล้ทุกข์มากเกินไปมันก็ไม่เห็นนะอยู่ใกล้ไปก็ไม่เห็นอยู่ไกลไปก็ไม่เห็นต้องลองขยับดูว่าสิ่งนั้นอะจับให้อยู่ใกล้อยู่ไกลหรือว่าอยู่ยังไงถอยสักนิดถอยสักนิดก็จะเห็นถอยสักนิดนึงค่ะเวลาที่เราบางทีมันใกล้ไปมันก็ไม่เห็นจริงนะมันไม่เห็นถ้าถอยออกมาสักหน่อยมีสเปซสักนิดนึงแล้วก็มีสติอารักขาจิตไว้การกลับไปมองสิ่งนั้นอีกครั้งนึงมันอาจจะเป็นการมองที่มันมีความไม่ผ้ามัวความทุกข์เนี่ยมันกว้างมากเวลาใครถามแม่มาอย่างนี้นะถ้าเป็นลูกตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าความทุกข์เนี่ยมันกว้างมากมันทุกข์มาจากหลายสาเหตุทุกข์มีเงินเยอะเกินไปก็ยังมี บางคนต่างประเทศมีทุกข์ที่มีเงินเยอะเกินไปทุกข์ที่มีทองโอ้ยจะเอาไปไว้ไหนตอนจะปล้นไหมจะต้องไปเก็บเซฟไปต้องเช่าตู้เซฟธนาคารมันเยอะแยะจิปาถะว่ามันทุกข์เรื่องอะไรแต่ทุกข์ไม่มีข้าวกินก็มีทุกข์กินข้าวเยอะไปแล้วอ้วนอย่างนี้ก็มีที่จริงความทุกข์มันก็เกิดมาจากไอ้เกิดแก่เจ็บตายและจากภาคเนี่ยแหละค่ะเวลาที่เราทุกข์จริงๆอะแบบฝนตกแล้วเห็นไหมคะวันนี้เราอยู่กับฝนที่แบบมีฟ้าที่ไม่มีแล้วไม่มีคำถามแล้วเพราะว่าเขาอยากให้แม่ลงเขาก็จะบอกว่าไม่มีคำถามแล้วใช่ๆๆโอ้พระจันทร์ก็เต็มดวงเลยไม่คุณแม่แปลกไม่ใช่ที่พระจันทร์เต็มดวงสิเดี๋ยวลูกหอนขึ้นมาทำยังไงตลกจริงอยากทราบว่าพระอริยตาราหรือทาราคะเวลาบูชาจะได้ออกเสียงถูกต้องค่ะอ๋อจ้ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราออกเสียงเนี่ยค่ะพระอริยตารามหาโพธิสัตว์สำหรับเป็นภาษาไทยที่เราออกกันมานะคะเพราะว่าจะได้เป็นอะไรที่แบบมันระลึกถึงแม่ระลึกถึงหัวใจของเราระลึกถึงการให้อย่างลึกซึ้งของแม่ที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณค่ะเวลาที่เราระลึกถึงพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ให้ระลึกถึงคุณธรรมของท่านอาบรสใจของเรามันสับสนอยู่อย่างนี้คนที่จะตอบเรื่องนี้แม่คงจะตอบได้ดีที่สุดละเพราะว่าแม่เคยไปที่ทิเบตมันจะออกเสียงแต่ว่าเวลาภาษาเขียนในภาษาอังกฤษมันเขียนออกมาแล้วมันสามารถอ่านได้ทั้งตาราและทาราแต่ที่จริงแล้วมันก็เป็นการออกเสียงละค่ะคำสำคัญของคุณแม่ก็คือว่าเราได้อาบรสคุณธรรมของท่านไว้ในลมหายใจของเราเวลาที่มีคำพูดว่าเมื่อเรานึกถึงท่านท่านจะอยู่กับเราเนี่ยมันเป็นการระลึกถึงคุณธรรมนะคะอย่าไปกังวลให้คิดว่าเรามีลมหายใจที่มีแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะขจัดความกลัวในหัวใจของเราได้และสามารถให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งแม้ไม่น่ารักก็ไม่เกลียดเนี่ยลูกไม่น่ารักแม่ก็ยังไม่เกลียดเลยไม่จะไปเกลียดทำไมเกลียดก็คุกสิแค่ชังเฉยๆไม่หรอกนี่ก็พูดเองนี่ก็พูดเองค่ะไม่รู้สึกเลยค่ะค่ะอ้าวมาเลยค่ะบายบายกันเลยค่ะหมูปล่อยพ่อหมูปล่อยจะหมูปล่อยมาแม่มุ้ยมาสมชายมาเรามาลากันค่ะวันนี้เราอยู่บนยอดเขาที่เราสร้างขึ้นไว้เพื่อวันที่9นี้เราจะยกต้นโพนะคะแล้วก็พระอริยธาราอยู่ที่นี่ยกใจของเราให้อยู่เหนือ
กิเลสให้ได้นั่นคือการปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสงบเย็นแล้วไม่ลืมเป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีก่อนเนาะธรรมะสวัสดีครับอ้าวป้าจุงคุณยายลงเร็วเลยมาฝนตกนั่นแหละแม่แม่ผิดละแม่ผิดละหมูปล่อยเดี๋ยวคุณยายปล่อยมันจะลากยายเลยนี่นี่หมูปล่อยมาทางนี้ลูกหมูปล่อยมานี่หมูปล่อยตามยายลูกตามยายตามลุงสมชายมานี่แล้วครับครับปีนเขาแต่ลงเขานี่หินยากมาขยันตอนฝนตกเนี่ยตากล้องแม่เอ๊ะถ้าดูสิฝนแบบฟ้ามาสว่างแต่ฝนพรมเหมือนให้พรอ่ะ